ประวัติไม่ธรรมดาเบียร์สรณัฐมัสยวานิชประวัติไม่ธรรมดาเป็นถึงน้องชายฟลุ๊กเกริกพลเหตุผลที่หายจากหน้าจอจนไม่ค่อยได้เห็นในงานละครนับเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเมื่อมีรายงานว่าอดีตนักแสดงหนุ่มเบียร์สรณัฐมัสยวานิชน้องชายของฟลุ๊กเกริกพลได้เสียชีวิตโดยมีคนในวงการบันเทิงได้โพสต์อะไรการจากไปของเบียร์สรณัฐเบียร์สรณัฐน้องชายของฟลุ๊กเกริกพลหรือหลายๆคนอาจจะจำกันได้ในบทบาทของอาเล้งจากซิทคอมเรื่องเฮงๆๆเพราะมีข่าวค่อนข้างมากจึงทำให้เจ้าตัวค่อยๆเงียบหายจากหน้าจอและผันตัวเองมาเป็นนักดนตรีและโปรดิวเซอร์เพลงค่ายซัมเมอร์ซันเรคคอร์ดเบียร์สรณัฐเสียชีวิตด้วยอายุ37ปีด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลันเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตโดยอะตอมสัมพันธภาพอดีตนักแสดงที่ผันตัวมาเล่นการเมืองได้โพสต์ข้อความไว้อะไรผ่าน Facebook ระบุว่าทราบข่าวเพราะแฟนของหนุ่มเบียร์ได้โพสต์ข้อความแจ้งไว้ก่อนหน้านี้เบียร์เพิ่งลงรูปเฉลิมฉลองใน IG ส่วนตัว BIERSORANUT ในระหว่างรวมงานแต่งงานฟลุ๊กเกริกพลพี่ชายที่เพิ่งเข้าพิธีวิวาห์กับนาตาลีจิรวนนท์ไปเมื่อวันที่2เมษายน2567เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขระหว่างน้องกับพี่ชายและพี่สะใภ้ทั้งนี้ร่างของเบียร์สรณัฐจะมีพิธีสวดอภิธรรมณศาลารับรองหน้าเมนวัดบางพูนอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี8ถึง9ถึง10เมษายน2567ซึ่งในวันที่8เมษายนพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมพิธีชาปนกิจวันที่11เมษายนเวลา16:09 น.ณเมนวัดบางพูน